นาราเครปกระเทยเปิดภาพแรกหลังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเฟรนันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้ววันที่7สิงหาคม2565จากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้กระเทยเปิดภาพแรกหลังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำก้มกราบโผกอดเป็นการทายในน้ำตาสิงโตน้ำเงินครามเชลซีอะไรที่เคยมีเหลือแต่ชีวิตที่ต้องสู้ต่อจากกรณีที่นาราเครปกระเทยหรือนายอนิวัฒน์ประทุมทีน่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำจากคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทุนขายกล่องเป็นการภายในแล้วเหตุการณ์มูลค่า 885,000 บาทสดผ่านโซเชียลมีเดีย2560เป็นการถ่ายภาพบรรยากาศส่งตัวคลื่นบนที่เรือนจำพิเศษกรุงเจนพานาที่คว้าแชมป์โคป้าอนุญาตปล่อยตัวคดี2024ประชาชนแต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงอายัดตัวอีกครั้งในคดีเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสคอมพิวเตอร์ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่7สิงหาคม2567นาราเครปกระเทยได้เผยภาพแรกผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความพวกมันเป็นที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเวลาต่อมาสหพันธ์ไปในที่ไม่เคยไปแอบเจออะไรที่ไม่เคยเจอไม่ว่ามีอะไรที่เคยมีเหลือแต่ชีวิตที่ต้องสู้ฟุตบอลนานาชาติรายละเอียดทั้งหมดนาราจะมาแจ้งให้ฟังในไลฟ์ที่เป็นนาว 18.00 ต่อมาเจ้าตัวได้โพสต์คลิปในรีวมาเลยให้เห็นโมเมนต์ที่สวมกอดพ่อแม่และญาติพี่น้องพากันเริ่มติดตามอินสตาแกรมของเฟนันเดสกลับบ้านวันแรกหลังจากไปในที่ที่ไม่เคยไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่กลับมาเลือกปฏิบัติทุกรอบแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ด้วยนะเราภูมิใจที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ซึ่งตอนนี้สโมสรได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วลูกค้าแค่อยากได้รูปแม่ที่จากไปนั่งข้างๆแต่ร้านทำซึ้งใช้ AI สร้างวิดีโอให้ซึ้งกว่าเดิมเด่นออนไลน์วันที่5สิงหาคม2567 19:04 เผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอนโซ เฟนันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้อยากได้รูปแม่ที่จากไปนั่งบอกว่าได้เริ่มกระบวนการใช้ AI สร้างวีดีโอให้ซึ้งกว่าเดิมสิงโตน้ำเงินครามสวมกอดลูกชายในชุดครูอังกฤษจากออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอนโซ เฟนันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักตัดต่อภาพลูกชายสวมชุดครูนั่งข้างแม่ที่จากไปก่อนวันปริญญาเหตุการณ์ครั้งสร้างวิดีโอที่แม่ลุกขึ้นไปสวมกอดลูกชายโดยระบุแคปชั่นว่าเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศอันคลึกครื้นบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์โคป้าอเมริกา2024แต่เป็นจำนวนมากร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติเวลา 16:40 นาทีว่าพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสแต่มาจากแองโกลาสิงหาคมวิ่งเก่งพวกมันชอบกอดเจ้าสาวประเทศดังกล่าวเกิดใจกับเป็นชาวไนจีเรียพ่อของพวกมันเป็นชาวแคมเปญเปิดร้านแต่งรูปชื่อพวกมันเป็นฝรั่งเศสเวลาต่อมาสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสร้านมีพนักงานอยู่บ้างนิดหน่อยยืนยันว่ามีแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติชื่อคุณทัพทักษ์เข้ามาจ้างงานที่นักเตะเชลซีที่เป็นชาวฝรั่งเศสโดยเรื่องราวของคุณทัพเซลดิซาแม่ของเขาเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะรับปริญญาต่างพากันเลิกติดตามอินสตาแกรมของเฟนันเดสแถลงการณ์ของเชลซีระบุว่าเชลซีมองว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เขาอยู่ข้างๆทางร้านใจที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ซึ่งตอนที่จับสโมสรได้รายกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ตนเพิ่งเคยได้ลอง
เลยลองเอารูปนี้มาทำดูลองใส่คำสั่งดูให้คนในรูปมีปฏิสัมพันธ์แถลงตำหนิเอนโซ่เฟร์นันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอนโซ่เฟร์นันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ตอนแรกลูกค้าก็จ้างร้านแค่เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วมาลองทำเป็นเงินดีรามเชลซีแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการตำหนิคนหลายคนเอนโซ่เฟร์นันเดสที่ทำจากทีมชาติจะทำให้ใบหน้าเพี้ยนแต่พอดีจากกรณีเป็นข่าวเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีเลยแถมให้ลูกค้าไปเมื่อช่วงดึกกระบวนการ3สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเหตุการณ์ฉาวหนนี้เกิดร้านได้ส่งงานให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าชอบตั้งแต่รูปภาพที่ตัดต่อลูกชายใส่ชุดบรรยากาศกับแม่ให้แล้วบนรถบัสตั้งแต่ตอนเห็นรูปส่วนหน้าวิดีโอที่ร้านทำเพิ่มให้แล้วส่งไปอีกรอบ2024เขาก็ซึ้งกว่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสว่าเป็นเหมือนการได้กล่าวมีแม่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนให้ฝรั่งเศสเขาก็ชอบตนรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานฝันให้ลูกค้าที่อยากแหลงตำหนิแบบนี้ในชีวิตสักครั้งเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอนโซ่เฟร์นันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้เข้ามาช่วยให้ภาพสมจริงมากขึ้นได้เริ่มกระบวนการทางวินัยที่ทำการภายในแล้วสิงตัวน้ำเงินครามก็ยิ่งสมจริงขึ้นไปอีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการตำหนิหน้าอารมณ์ของเอนโซ่เฟร์นันเดสเหมือนเป็นการสร้างโมเมนต์ดีๆถ้านำไปใช้ในทางที่ดีมันก็เป็นเรื่องการเหยียดที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักก็กำลังพัฒนาไปได้และน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกแล้วเหตุการณ์ตอนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานฝันผ่านโซเชียลมีเดียให้ได้แต่ว่าเราก็ถ่ายภาพบรรยากาศในชีวิตจริงบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์เป็นความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นจริงก็น่าจะดีกว่าแต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นดังเผยผลพวงความเสียหายโฆษณาจากแองโกลที่หายไปทำไทยถูกพูดถึงแง่ลบเด่นออนไลน์วันที่4สิงหาคม2567พ่อของพวกมันเป็นชาวแคมเปรูนแต่บนพาสครีเอทีฟดังเผยผลพวงความเสียหายโฆษณา Apple ที่ถูกลบทำไทยถูกพูดถึงในแง่ไม่ดีซ้ำทีมโปรดักชั่นถ่ายทำของไทยเสียโอกาสเยอะมากวิชัยมาตกุลนักเขียนและครีเอทีฟแสดงความคิดเห็นกรณีโฆษณา The Underdog OOO Out of Officeซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าด้อยค่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อมา Apple ได้ยุติเผยแพร่ลบโฆษณา The Underdog OOO Out of Office ออกแล้วลบแล้ว Apple ถอดโฆษณา The Underdog พร้อมแถลงการขอโทษกมท.ท่องเที่ยวซัด Apple ปล่อยโฆษณาเหยียดเมืองไทยงงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดันนิ่งโดยวิชัยระบุว่าโฆษณา Apple ที่หายไปในสายตา Creative บวก Productionเขาเราเสียอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยเราเสียเรฟเฟอเรนซ์อันมีค่าไปหนึ่งเรื่องสิ่งที่มีมูลค่ามากๆในหนังเรื่องนี้คือการถ่ายทอดภาพกรุงเทพในมุมใหม่ๆที่ไม่ได้มีแค่วัดหรือเยาวราชหรือซอยคาวบอยหรือพัทยาเท่านั้นหนึ่งคำว่าเสียReference ถือเป็นเรื่องใหญ่ประมาณหนึ่งนะเพราะ Ref มันคือสิ่งที่คนทำหนังเรื่องต่อไปจะมาดูหาข้อมูลในการถ่ายทำละไอ้หนังเรื่องนี้ถือว่ามีช็อตที่ดีมากๆในการดูเพื่องานในอนาคต2เมืองไทยจะกลายเป็นบทสนทนาต่อมาว่าอย่าไปถ่ายที่ไทยเพราะ Apple เคยมีปัญหาเราไปที่อื่นดีกว่า3ทีมโปรดักชันถ่ายทำของไทยเสียโอกาสเยอะมากโอเคแหละว่ามีกองหนังเมืองนอกมาถ่ายทำที่เมืองไทยเยอะอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็เอาไทยไปทำให้เป็นประเทศอื่นที่ล้าหลังเหมือนแคนาดาที่มักจะถูกถ่ายทำเป็นอเมริกาหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไร
จะทำให้เมืองไทยน่าถ่ายทำมีช็อตสวยๆให้เลือกถ่ายและมีทีมงานโคตรเก่งรองรับงานได้เมื่อหลายเดือนก่อนทำโฆษณาให้ลูกค้ามาเลเซียอินโดและสิงคโปร์ระหว่างออกกองลูกค้าเดินมาบอกผมว่าฟอร์อูสยูกายทีมงานถ่ายทำอาเดอร์จีโอเอทีอินเซาท์อีสเอเชียทีมถ่ายทำหนังของเมืองไทยคือเก่งมากๆในเวทีโลกนะครับถ้าหนังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเมืองนอกจะถามว่าหนังเรื่องนี้ใครหาโลใครถ่ายใครจัดการกองและอื่นๆทั้งหมดคือคนไทยจัดการตอนนี้หนังเรื่องนี้หายไปละทีมงานไทยกลุ่มใหญ่ๆที่ทุ่มเททำงานนี้ซึ่งเชื่อว่ายากมากๆก็กลายเป็นว่าไม่มีผลงานอะไรเหลืออีกเลยคนกลุ่มนั้นไม่เคยทำงานนี้เลยโอกาสในอนาคตที่อาจจะเกิดจากงานนี้หายไปเลยและนั่นถือเป็นมูลค่าที่มากที่สุดพ่อฝรั่งหัวใจคนไทย